ได้ยินชื่อสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำไหมคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยมีอาจารย์สาธรโสรัตประสบสันติเป็นผู้รวบรวมรักษาดูแลสืบสานแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนที่สำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะไทยพวนเป็นใครมาจากที่ไหนมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำให้ฉันมาไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาพบกับผมและรายการอันซีนอาเซียนกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติชาติพันธุ์ชาวไทยพวนครับที่บ้านหาดเซี่ยวและวันนี้ผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมต้องรบกวนอาจารย์อีกเช่นเคยครับช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวนหน่อยครับผมอย่างนี้นะครับกลุ่มชาวไทยพวนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะครับมีการอพยพโยกย้ายมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วส่วนมากจะอยู่แถวบริเวณภาคกลางเป็นส่วนใหญ่มีที่บ้านมีบ้างที่ลพบุรีที่หรืออพยพมาบริเวณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แต่กรณีของชาวไทยพวนหาดเซี่ยวเนี่ยนะเป็นพิเศษอพยพมาในสมัยรัชกาลที่3มีบันทึกเลยในที่วัดหาดเซี่ยวเล่าเลยว่ามีกลุ่มผู้นำชุมชนทอมทัพนายกองต่างๆที่อพยพหนีภัยสงครามต่างๆเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาชื่อวัดหาดเซี่ยวลักษณะของวัดหาดเซี่ยวที่สร้างเนี่ยเป็นแบบเดียวกับวัดเชียงขวางหรือวัดพระธาตุแตงโมที่หลวงพระบางซึ่งและจากปีพ.ศ.ของการศึกษาค้นคว้าเนี่ยก็อยู่ในประมาณ 2,398 ในสมัยรัชกาลที่3อันนี้ก็คือพื้นที่คนเริ่มอพยพจากบริเวณแรกที่มาอยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวก็2ฝั่งก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่บ้านหาดสูงแล้วก็ขยายพื้นที่บริเวณรอบๆของริมแม่น้ำยมก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหาดเซี่ยวและพัฒนาสืบทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมสืบทอดกันมาก็คือผ้าทอนะเป็นลายตีนจก9ลายที่อยู่กันมายาวนานแล้วก็มีการสืบค้นคว้าทอกันไปมากมายและโดยมีผู้บุคคลสำคัญคือคุณลุงสาธรซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำเนี่ยได้รวบรวมศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผ้าทอหาดเซี่ยวไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำสาธรอาจารย์ครับแล้วในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยพวนนะครับได้มีการพัฒนามาอย่างไรบ้างครับประเพณีที่เรารู้จักกันและโด่งดังในเชิงการท่องเที่ยวคือประเพณีขี่ช้างหาดเซี่ยวหรือบวชช้างลูกแก้วซึ่งในช่วงวันสงกรานต์มีขบวนช้างแล้วก็มีการบวชมีการแต่งตัวนะฮะแล้วก็มีการแห่ขี่ช้างออกจากบ้านแล้วก็มาล้อมในอุโบสถเพื่อจะเข้าบวชนะฮะอันนี้คือเป็นงานประเพณีสำคัญนะครับที่ทุกคนจะมาร่วมงานช่วงสงกรานต์ฮะแล้วก็2วันนี้ได้มีการพัฒนากลุ่มชาวไทยพวนเนี่ยได้ทำการศึกษารวบรวมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคนไทยพวนนะฮะแล้วก็มีการค้นคว้าเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางคนพวนเข้าไปกลับไปว่าเส้นทางคนพวนที่อพยพมาเนี่ยนะเข้าไปที่ทุ่งไหหินเชียงขวางมีลักษณะความเป็นมาอย่างไรมีการเดินทางสืบทอดสืบค้นคว้าว่าทำเรื่องผ้าทอเนี่ยมีในดั้งเดิมที่ไทยพลประเทศลาวเป็นยังไงมีไหมแล้วก็ได้รับข้อมูลจากคนลาวด้วยกันว่าคนลายไทยพลจำนวนหนึ่งอพยพที่มีความรู้ความสามารถการทอผ้าต่างมาอยู่ในเมืองไทยหมดแล้วและองค์ความรู้การทอผ้าเหล่านี้จึงหลงเหลืออยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวเพียงแห่งเดียวดังนั้นตอนนี้ทางเทศบาลศรีสัชนาลัยก็กำลังพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลศรีสัชนาลัยเนี่ยก็ได้รวบรวมกลุ่มทอผ้ารวบรวมวัฒนธรรมต่างๆแล้วกำลังจะเชื่อมโยงนะฮะเส้นทางท่องเที่ยวทำที่พักโฮมสเตย์ทำการท่องเที่ยวร่วมกันกับชุมชนต่างๆอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานที่จะเชื่อมระหว่างกรมศิลปากรอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยก
ลุ่มคนไทยพวนหัดเซี่ยวแล้วคนศรีสัชชัยท่าชัยเข้ามาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะแต่แกนนำสำคัญตอนนี้ก็คืออบต.คือองค์การท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษนะฮะแล้วก็เทศบาลศรีสัชชัยเทศบาลหัดเซี่ยวทุกคนร่วมมือกันที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดขึ้นนะณวันนี้คนไทยพวนคงไม่ได้จัดการท่องเที่ยวโดยตัวเองทั้งหมดแต่เป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆที่อยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินมากๆเลยครับผมขอบคุณครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับโหละเอียดถี่ยิบเลยครับหลังจากนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณลุงสาธรเลยครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้และตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำบ้านหัดเซี่ยวครับผมที่มีอายุยืนยาวมากกว่า100ปีครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับอาจารย์สาธรข้างในกันเลยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์สาธรแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์สาธรครับสวัสดีครับที่นี่มีการจัดแสดงอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอันนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นประวัติของชาวไทยพวนนะครับอันนี้ก็แต่งตัวก็ชาวไทยพวนนะครับแล้วก็มาจัดแสดงไว้ทุกหลังนี่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยภายในครัวเรือนเกี่ยวกับความเป็นมาอันนี้เป็นเรือนใหญ่อันนี้เป็นยุ้งข้าวเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะจัดและอาศัยว่าข้างล่างลูกข้างล่างเรามาจัดทำก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้มีอะไรหลายๆอย่างวันในนี้ครับแล้วชาวไทยพวนนี่เขามีภาษาเป็นของตัวเองเอาภาษาไทยพวนมันก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นก็ยังติดตัวมาถึงทุกวันนี้ลูกไทยพวนสระไอเป็นสระเออไปไหนไปกะเลอไปกะเลอไปบ้านใต้ไปบ้านเตออยู่กับไปกับใครไปกับเหออย่างเงี้ยฮะเจ้าอยู่กะเลอเจ้ามากับใครอะไรมากับใครเจ้าไม่เป็นไปจะไปกันเลยเร็วแล้วเริ่มฟังไม่ทันแล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าทุกอย่างทุกอันนะที่ในนี้เราก็จะมารวบรวมมาไว้แล้วลักษณะของบ้านชาวไทยพวนเนี่ยมีลักษณะไงครับอาจารย์ชาวไทยพวนจริงๆสมัยก่อนนี่เขาจะปลูกในทุกหลังจะเป็นใต้ถุนสูงเพราะสมัยก่อนเขาใช้ตำข้าวตำข้าวเป็นถุงบาทนะครับครับฮะคือก็จะต้นผมจะโล่งๆทันทีนี้เรามาทำยกขึ้นมามาทำใหม่นี่คือเราเอามาไว้เก็บของมีล้อมีเปลี่ยนมีบังโบกบังแง่อะไรตัวอะไรมันก็เขียนไว้นี่หมดนะครับลุงครับอันนี้คือไว้ทำอะไรครับครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องกวักฝ้ายทำมาดีกวักฝ้ายกวักฝ้ายกวักฝ้ายกวักคือเขาจะต้องมาวนหูวนอะไรเนี่ยครับเขาจะใช้อย่างนี้แต่ทีนี้ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วอันนี้เครื่องคันไถเกลือขบอันนี้ขบก็ใช้ครับตีทำต้มข้าวสมัยก่อนสมัยก่อนต้องใช้เครื่องก่อนดำนาใช่ไหมก่อนดำนาต้องตีตรงนี้ให้ดินมันร่วนก้อนไถแตกให้ดินมันร่วนใช่